บอลไทยเหมือนซูหวยอาจจะพัดจับผูชนะแต่ความต่อเนื่องไม่มีนั่นเองนะครับสวัสดีครับผมชูปัชญานะครับพูดคุยข่าวสารของการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับในช่องผมเองนะครับชุกปรชัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา,มากๆเลยนะครับ อในคลิปนี้มาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับเรื่องของบอลเยาวชนไทยนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับ ทุกวันนี้เนี่ยผลงานมันมีแต่ดิ่งลงนะครับในเรื่องของผลงานทีมชาติไทยนะครับโดยเฉพาะในชุดเล็กต่างๆในปฏิทินนี่ผ่านมานี่ยูสิบเ u 2 3ยูสิบเยูยีนี่โอ้โหผลงานนี่ต้องยอมรับเลยว่าโดนคอมเมนต์แฟนบอลเละเทะเลยนะครับเพราะว่าไม่มีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับซึ่งทางโค้ชเฮงนะครับวิทยาลาวากุลนะครับเป็นอดีตฝ่ายเทคนิคของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับก็ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการสร้างเยาวชนไทยนะครับก็ทางโค้ชเฮงเนี่ย เผยกับทางกีฬาเดลินิวส์นะครับผมขอมาอ้างอีกนิดหนึ่งนะครับก็ทางโค้ชเทงบอกว่าซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์ที่โอ้โหต้องยอมเลยว่าค่อนข้างแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าบทสัมภาษณ์นั้นเป็นอย่างไรนะครับโค้ชเทงบอกว่าส่วนตัวแล้วไม่เคยโทษโค้ชทีมชาตินะครับใครมาเป็นก็ไม่รอดในการพัฒนาระดับเยาวชนคุณสมบัติที่จําเป็นไทยแทบไม่มีเลยนะครับผมเองเนี่ยเป็นสภา,ารกรรมการสมราพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียมีหน้าที่ดูแลบอลเยาวชนลดช่องว่างเอเชียกับยุโรปในการประชุมครั้งล่าสุดเนี่ย ประชุมเลยนะครับเห็นข้อมูลต่างๆจะเห็นได้ว่าในไทยเนี่ยไม่มีระบบอะไรเลยบอลไทยเหมือนซื้อหวยอาจจะพัดจะผูชนะแต่ความต่อเนื่องไม่มีนั่นเองนะครับโคชเฮงยังบอกอีกว่า National Academy นะครับเป็นเรื่องสําคัญวิธีสอนก็ต่างกันญี่ปุ่นมีชินจิคากาวะสัก200คนเกาหลีใต้มีซองเฮงมิน100คนแต่ไทยมีปิยพงษ์ผิวอ่อนชนาทิพย์สงศิ์ เกติศัก์เสดาเมืองเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับเลยว่าโค้ดเฮงเนี่ยออกมาให้ความเห็นที่ไรก็จะมีเสียงแตกนะครับคือก็จะด่าแกบ้างแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อแกบ้างหรือก็ให้การสนับสนุนแกบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ดีๆของทางโค้ดเฮงนะครับที่ได้นําไปคิดต่อว่าเออ จริงๆทุกวันนี้มันก็เดินทางผิดเหมือนกันนะสำหรับการสร้างเยาวชนไทยของออวงการฟุตบอลว่าเรานั่นเองนะครับก็เห็นชัดได้จากปฏิทินปีนี้นะครับว่าโอ้โหมันผลงานไม่ดีเลยจริงๆนั่นเองก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ของทาวโค้ชเทงที่ได้ดูแล้วก็สะกิดใจนะครับว่าควรจะมีการพัฒนาที่มันถูกต้องถูกหลักนะครับให้ทัดเทียมกับระดับเอเชียระดับยุโรปอะไรกันไปนั่นเองนะครับในอนาคตภายภาคหน้านะฮะอ่ะ มาต่อกันที่ข่าวหนึ่งนะครับไปที่ข่าวเรื่องของอีสานยูเนเต็ดกันหน่อยนะครับก็ล่าสุดนี่เรื่องที่เกี่ยวกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับทางอีสานยูเนเต็ดเนี่ยตอนนี้กาลังเคลียร์กันอยู่นั่นเองนะครับแต่ล่าสุดทางอ e นะีสานน่ะยื่นศาลอายัดบัญชีทรัพย์สินทางสมาคมกีฬาฟุตบอลไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยอย่างที่เรารู้กันนะครับอีสานยูเนเต็ดเนี่ยชนะคดีเมื่อช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับ โดนทางสวาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเบรกไม่ให้ทําทีมต่อนะครับเมื่อประมาณสัก10ปีก่อนนะครับก็เป็นทีมบริหารชุดเก่านะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาทีมบริหารชุดใหม่ซึ่ง คดีเพิ่งมาตัดสินในยุคข,ของทีมบริหารสมาคมชุดใหม่นั่นเองนะครับก็รับช่วงต่อไปนั่นเองนะครับโดยมูลค่าที่ทางสมาคมต้องชดใช้นั่นก็คือ3 2ล้านบาทนั่นเองนะครับโดยล่าสุดเนี่ยทางสมาคมได้ยืนยันแล้วว่าไม่สามารถชําระนี่เป็นก้อนได้นะครับเพราะไม่มีเงินนั่นเองแล้วก็อาจจะต้องผ่อนชาระตามกําลังนะครับล่าสุดมีการยืนยันแล้วว่าผู้บริหารทางอีสานยูเนเต็ดเนี่ยได้ยื่นศาลให้มีการอายัดบัญชีการเงินของสมาคม,มกีฬาฟุตบอลแล้วนะครับโดยได้มีการยื่นเรื่องให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีดําเนินการอายัดส เรียกร้องดังนี้นะครับ 1. บัญชีเงินฝากธนาคาร 2. บัญชีและหุ้นเงินปันผลของสามาคมกีฬาฟุตบอลทั้งหมดครับโอ้โห เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าออสมาคมก็พยายามจะไกล่เกลี่ยว่าออขอจ่ายเป็นแบบขยักขย่อนหรือว่าเป็นผ่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยสะสมกันกลายเป็นเงินก้อนที่โอ้โหสาล้านบาทนี่ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับก็ต้องรอดูว่าจะสามารถไกลเกลี่ยกันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันก็คงมีทางออกแะครับอาจจะให้อีสานยูทนเกดกลับมาเล่นในไทยลีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ว่าถ้าหาทางออกกันไม่ได้เนี่ยโอ้โห สมาคมยาฟุตบอลบอกได้เลยว่าอ้วกครับงานนี้นะฮะก็อีสานี่เอาตายแน่นอนครับเพราะว่าคดีเขค้างมันเป็นสิปีนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วศาลปกครองก็ตัดสินเป็นฝ่ายทางอีสานยุติเดชนะนั่นเองครับ กรอติดตามครับคดีนี้โอ้โหไม่ได้จบง่ายๆแน่นอนนะครับกับเงินตรงนี้นะครับที่ทีเด็ดลูกนี้ครับสำหรับสมาคมดับอล <c oughs> ในเรื่องนี้นั่นเองนะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา,มากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับในช่องเลยนะครับชุป,ปรชัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา,มากๆเลยนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ